สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องฟิล์มคอมแพ็กซ์นะฮะยี่ห้อ Olympus รุ่น IZM 220 Panorama Zoom นะครับโอเคตัวนี้เรียก Serial Number คือ1416207นะฮะสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีแตกหักนะฮะตัวนี้ใช้ถ่านชนิดนี้นะครับ2ก้อนนะครับชื่อว่า CR123A นะฮะหาซื้อได้ตามเซเว่นบางสาขาเห็นมีขายนะครับชื่อร้านกล้องฟิล์มก็มีขายก้อนละ139บาทนะฮะใช้2ก้อนก็จะถ่ายได้ประมาณ20ม้วนฟิล์มโดยประมาณเพราะว่าบางคนเปิดแฟลชเยอะบางคนใช้กล้องเสร็จแล้วไม่ปิดกล้องอะไรเงี้ยก็จะกินถ่านมากกว่าบางคนก็ใช้ได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันแต่ว่าโดยประมาณ20ม้วนฟิล์มนะฮะโดยประมาณเราจะใส่ถ่านนะครับก็ฝาอยู่ด้านนี้นะลูกศรตามลูกศรดึงลงมานะฮะนี่พอฝาก็จะเปิดออกเวลาใส่ให้ดูลูกเครื่องหมายเอาบวกไหนขึ้นบวกคือด้านที่มีจุกนะให้ใส่ถ่านตัวด้านซ้ายก่อนเพราะถ้าเราใส่ด้านขวาแล้วเราจะใส่ด้านซ้ายไม่ได้หายขึ้นอําบวกขึ้นทั้งคู่นะฮะแล้วก็ปิดเข้าไปอย่างนี้โอเคพอใส่ปุ๊บมันก็จะเปิดอย่างนี้เลยนะครับเราเปิดปิดเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้นะตัว on off นะฮะกดอีกทีก็เปิดกดอีกทีก็ปิดโอเคเปิดมันจะขึ้นตัว e กับ pip ก็คือแปลว่าตอนนี้ไม่มีฟิล์มอยู่นะครับ empty e ย่อจาก empty นะตรงนี้ก็จะบอกปริมาณแบตโอเควิธีใช้เวลาเปิดกล้องมาเลยมันจะอยู่ที่โหมด auto flash นะฮะก็คือ auto ก็คือแฟลชจะติดเมื่อแสงไม่พอถ้าแสงพอแฟลชจะไม่ติดอย่างเงี้ยนะ auto s ก็คือ s คือ speed แฟลชเร็วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาจะปรับแฟลชก็ปุ่มสีฟ้านะแล้วก็สามารถปิดแฟลชได้ offfill in ก็คือเปิดแฟลชตลอด off คือปิดแฟลชตลอดอันนี้เป็นที่รูปเป็นรูปพระจันทร์แล้วมีรูปดาวก็คือถ่ายโหมดถ่ายกลางคืนนะถ่ายภาพกลางคืนต้องเอากล้องตั้งไว้บนขาตั้งกล้องแล้วแนะนำว่าให้เลือกไว้ที่ออโต้แรกนะฮะก็จะใช้ง่ายเป็นออโต้เลยแล้วก็ตัวนี้ subject นะฮะกดไปจะเป็นตั้งเวลาถ่ายเนี่ยรูปนาฬิกาตั้งเวลาถ่ายก็คือเมื่อเรากดถ่ายนะฮะมันจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้แล้วก็เอากล้องตั้งไว้รอจังหวะไฟแดงมันกระพริบนะฮะน่าจะประมาณ10วินาทีมันคือการถ่ายตัวเองนะเนี่ยกระพริบอ่ะถ่ายแล้วเมื่อถ่ายเสร็จแล้วไอ้รูปนาฬิกาก็จะหายไปเลื่อนต่อไปรูปนาฬิกานะฮะเลื่อนต่อไปก็จะเป็น C คือถ่ายภาพต่อเนื่องคือกดปุ่มถ่ายค้างลงไปปุ๊บมันก็จะถ่ายภาพที่1 2 3 4จนกว่าเราจะยกนิ้วขึ้นนะคือการถ่ายภาพต่อเนื่องกดไปอีกทีจะเป็นตั้งเวลาถ่ายพร้อมการถ่ายภาพต่อเนื่องนะอันนี้เป็นวัดแสงแบบสปอตเฉพาะจุดนะฮะถ้าเราไม่เลือกอันนี้ก็จะเป็นวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพปกติอันนี้ต้องลองไปศึกษาดูนะครับพิมพ์ Google เลยว่าวัดแสงแบบสปอตคืออะไรถ้าไม่ใช้ก็กด subject ไปอีกทีก็จะจอก็จะว่างเปล่าตัวนี้สุ่มเข้าสุ่มออกครับช่วยด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางด้านซ้ายตัวนี้มาพร้อมเลนส์ซูมระยะ28มม.ถึง56มม.นะครับโอเคมีโหมดถ่ายพาโนรามานะครับเวลาจะถ่ายพาโนรามาให้เลื่อนตรงนี้มานี่ชิดด้านซ้ายนะกรอบในจอเนี้ยมันก็จะแบบมีเส้นคาดบนล่างกลายเป็นภาพนั้นจะเป็นพาโนรามาเมื่อเราจะปรับกลับมาให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมปกติก็คือต้องดันสีเขียวขึ้นไปแล้วมันก็จะเลื่อนกลับมาตรงนี้นะด้านหลังมันจะจริงๆรุ่นนี้มันสามารถพิมพ์บนที่บนแผ่นฟิล์มได้แต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้ใส่ฐานซึ่งที่ร้านไม่มีฐานรุ่นนี้เนี่ยจะบอกวิธีใส่ฐานให้ฮะเปิดฝาเพื่อใส่ฟิล์มด้านหลังนะแล้วก็ตรงนี้นะมันจะมีน็อตอยู่2ตัวน็อต
ป็นกากบาทเล็กๆเอาไขควงไขเนาะ2ตัวนี้ออกแล้วมันจะยกแผ่นนี้ขึ้นได้มันจะมีที่ให้ใส่ฐานกระดุมอยู่ใต้นี้ฐานกระดุมแบนๆชื่อ CR2025 หาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับใส่เพื่อตั้งวันที่เพื่อพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มแต่ถ้าเราไม่คิดจะตั้งวันที่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่ามันก็ถ่ายภาพได้ปกติไม่มีอะไรแค่คนที่ต้องการจะพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มซึ่งคาดว่าวันที่ไม่น่าจะอัปเดตถึงปีปัจจุบันนะฮะปี2021นะฮะเพราะว่ากล้องมันออกผลิตมานานแล้วน่าจะไม่อัปเดตถึงปีปัจจุบันโอเคเดี๋ยวใส่ฟิล์มให้ดูนะครับเวลาจะใส่ฟิล์มก็เปิดฝาหลังดันขึ้นอย่างนี้มันจะมีมอเตอร์ในการเทสนะเราก็นำฟิล์มมานะครับเอาด้านที่เป็นจุกๆเนี่ยลงข้างล่างอย่างนี้ฮะใส่เข้าไปด้านซ้ายแล้วก็พาดฟิล์มมาด้านขวานี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้เสี้ยวตรงเนี้ยมันอย่าเกินมาถึงขอบนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้หรือว่าอย่าให้สั้นเกินไปให้หางฟิล์มเค้าเรียกว่าหนามเตยเนี่ยลงกับหนามเตยที่อยู่ตรงนี้โดยประมาณนะให้มันเรียบๆแบนๆอยู่นี่นะแล้วก็ปิดฝาโอเคเมื่อกี้อาจจะสั้นไปนิดนึงพอเปิดปิดอีกทีมันก็ดูดไปแล้วถ้าใส่ฟิล์มถูกมันจะขึ้นเลข1ถ้าใส่ลึกไปแล้วก็สั้นไปอย่างที่บอกมันจะขึ้นตัว E กับพิบเหมือนเดิมนะต้องเปิดฝาใส่ใหม่อย่างเมื่อกี้ดูดไปแล้วแล้วก็เวลาจะถ่ายก็แค่กดลงไปเวลาจะเล็งนะฮะกดลงไปถ้าเป็นโหมดออโต้ก็คือแฟลชจะติดเองเมื่อแสงไม่พอแฟลชจะไม่ติดเมื่อแสงมีแสงพอนะฮะเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆให้ดูตัวนี้มันจะกรอฟิล์มอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันจะมีปุ่มกรอฟิล์มถ้าเราอยากจะเอากลับก่อนแต่ว่าที่เหลือก็จะเสียไปเลยซึ่งไม่ค่อยได้ใช้กันกดให้ดูนะครับฟิล์ม1ม้วนก็จะมีประมาณ36ลูกนะครับครับ